เรื่องการถ่ายวิดีโอก็ได้ปีนี้ประมาณ4ค่ะ4เรื่องค่ะเป็นซีรีส์ค่ะหมดเลยค่ะ4ต้องยืนอยู่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไปค่ะงานเรื่อยๆค่ะรับงานอะไรแปลกใหม่มั้ยคะยังไม่มีค่ะแต่รับได้อีกนะคะเหมือนงานเซ็กซี่เหมือนเซ็กซี่ขึ้นทำตัวเองทั้งนั้นไปเที่ยวไปเที่ยวมาค่ะไม่ได้มีงานเซ็กซี่หรอกวันเสาร์ก็แบบชุดแบบแหวกอ๋ออันนั้นเป็นอีเวนต์แต่ว่าด้วยความที่เป็นงานผิวนะคะงานผิวก็เลยต้องมีโชว์นิดนึงแล้วด้วยความที่แบบว่าปกติแล้วปั่นใส่ชุดลาตีเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยออกเป็นแนวสูทแต่จะทำยังไงให้สูทออกมาเป็นผู้หญิงใช่ก็แบบดูเท่ๆหน่อยก็เลยแบบโอเคเราก็เป็นสูทแล้วก็ผ่าตามนิดนึงช่วงนี้ดูว่าเราตุ้งตุ้งขึ้นทำอะไรมาเขาเรียกว่าแฟตทรานสเฟอร์ค่ะแฟตทรานสเฟอร์คือการย้ายไขมันจากส่วนที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นต้นขาหน้าท้องข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาออกมาปั่นแล้วก็ปั่นกับสเต็มเซลล์แล้วก็ฉีดกลับเข้าไปใหม่ในบริเวณที่เราต้องการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแบบเติมหน้าแต่ว่าตัวปั่นไม่ได้มีปัญหาที่หน้าเพราะว่าเราต้องการให้หน้าเราดูแบบเล็กๆใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เติมร่องแก้มก็ยังไม่มีแล้วก็ไปเติมเอาตรงเนินอกใช่ค่ะให้มีเนินเฉยๆค่ะอันนี้เราตัดสินใจเองหรือว่าตัดสินใจเองค่ะตัดสินใจเองคือเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะแล้วแต่ว่ามันยังมีไขมันช่วงหน้าท้องอยู่แล้วทีเนี้ยมันดูดออกมาอย่างเดียวมันไม่พอมันมีนวัตกรรมที่สามารถเอากลับเข้าไปได้ด้วยก็เลยไม่อยากให้เสียของตรงนี้ศึกษาดีช่วยบางคนกลัวเรื่องการดูดไขมันมันจะมีอันตรายศึกษาดีค่ะเพราะว่าของปานทำด้วยแพทย์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็คือตรงเนินค่ะไม่ต้องแบบเป็นไม่ต้องค่ะไม่ต้องคือใช่ค่ะเพราะว่าเดิมทีเลยเราเป็นคนที่มีอยู่แล้วมีทรงของเดิมอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าทำตรงนี้ให้มันเต็มขึ้นเฉยๆเพราะว่าปกติแล้วของปานเป็นไหปลาแล้วมันก็แบบแฟบไปเป็นกระป๋อเลยปานทำงานนะคะประมาณ3อาทิตย์ค่ะไงบ้างพอใจไหมก็พอใจนะคะเพราะว่าจากแบบที่เคยใส่ชุดชั้นในแล้วแบบว่าเราแบบไม่มีเนินเลยอันนี้ใส่ตัวเดิมทุกอย่างใส่เดิมหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันก็มีช่วงเนินขึ้นมานิดนึงไม่อันตรายค่ะเพราะว่าเป็นไขมันเราเองทีนี้มันอยู่ได้นานไหมครับหรือว่าแบบอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราลดความอ้วนลงไปอีกหรือว่าออกกำลังกายอีกไขมันมันก็จะหายไปเหมือนเวลาเราแบบเบิร์นไขมันออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่คงที่แบบนี้ไม่ออกกำลังกายมากเกินไปแล้วก็ไม่กินเพิ่มมากเกินไปเพราะว่าไม่งั้นก็จะกลายเป็นมีหน้าอกด้วยมีพุงด้วยแล้วคราวนี้เอาออกมาก็ไม่รู้จะเอาไปใส่ตรงไหนแล้วมันใกล้ตัวชุมไม่ป่ะคะใกล้ตัวชุมไหมชมค่ะชมก็ชมทุกคนแหละค่ะผู้จัดการใช่ไหมแม่ก็ไอ้บ้านเขาจะห่วงไหมล่ะพอเราแบบเซ็กซี่คือไม่ห่วงหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นมุมเขาไม่ค่อยได้เห็นมุมแบบปานเซ็กซี่อยู่แล้วเพราะปกติชีวิตประจำวันก็แต่งตัวอย่างนี้แหละอย่างนี้ต้องเติมเรื่อยๆไหมคะปานเพราะว่ามันมีไขมันเป็นทำสิเป็นทำเป็นทำไม่ค่ะไม่ปานคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการลองดูก่อนถ้าเกิดสมมติว่ามันเวิร์กแต่จริงๆแล้วปานพยายามจะรักษาให้มันอยู่แบบนี้ตลอดน่าจะดีกว่าคือไม่ทำให้มันดูเยอะไปกว่านี้แล้วก็ไม่ทำให้แบบมันหายไปเพราะว่ามันก็ใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันถ้าทำถ้าตรงนี้มันทำผ่านแล้วเราอยากจะเป็นแบบทำดังเป็นอะไรนะคะทำหน้าอกเนี้ยถ้าตรงนี้มันดูสวยแล้วเอ้ยเราควรจะไปเพิ่มคือข่าวด้วยความที่ปานเป็นคนที่ลักษณะไม่ได้แบบดูน่าจะเซ็กซี่ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสัญญกรรมเสริมหน้าอกคงเป็นเรื่องไกลตัวประมาณนึงเหมือนกันค่ะประมาณนี้กำลังน่ารักแล้วก็ด้วยความที่เราตัวเล็กอ่ะใหญ่ไปมันก็ดูอาจจะแบบไม่เหมาะสมกับตัวประมาณนี้น่าจะกำลังดีแล้วค่ะแต่พอทำมาไม่ได้จะเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบสาวเซ็กซี่เลยไม่ค่ะเสื้อผ้าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าไซส์มันจะไม่ถึงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นไซส์เดิมเลยค่ะแค่มีเนินอกแค่มีเนินเฉยๆค่ะอยากทำใช่ไหมอ่ะแล้วอันที่ปั่นความตั้งใจคืออยากแค่ให้มันมีเนินอยากให้มันใช่ค่ะอยากให้ไม่มีเนินเฉยๆค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อคอลึกหรือว่าบางทีเราใส่แบบใส่ชุดธรรมดาชุดลาตีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูมีตรงนี้มันจะได้แบบไม่เป็นแบบกระป๋อแบบฟองน้ำแบนๆแล้วอยู่ดีก็เป็นนมกลมๆอย่างเงี้ยนึกออกป่ะใช่อันนี้พูดตรงๆนะเผื่อคนต้องการความรู้อะไรนะคะคุยกับคุณหมออะไรอย่างงี้คุยกับคุณหมอค่ะต้องไปคอนซัลท์พบกับคุณหมอก่อนแล้วคุณหมอก็จะบอกว่าของเราเนี่ยมันควรจะแบบเพิ่มตรงไหนส่วนไหนปริมาณเยอะขนาดไหนแล้วดูดออกมาคือต้องดูที่ไขมันด้วยนะว่าเราเป็นคนมีไขมันเยอะหรือเปล่าดูดออกมาได้ขนาดไหนอย่างตัวบันเองไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาดูดออกมามันก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
ติมกลับเข้าไปมันก็เป็นปริมาณที่น้อยไม่ได้เรียกเป็นซีซีก็จะเรียกเป็นคือมันก็ยังเป็นคัพเดิมอยู่อ่ะตอนที่เราไปคุยกับคุณหมอพี่คุณถามไปด้วยนะไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปไปกับเพื่อนที่เป็นสาวค่ะแล้วเขาจะสนุนเรื่องการแบบเติมนั่นเติมนี่ไหมอะคะไม่ค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าปกติแล้วจริงๆปั่นแบบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แบบทำอะไรแบบนี้บ่อยๆอยู่แล้วค่ะก็มีถามบ้างว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราบอกว่าเราปรึกษาคุณหมอมาตั้งนานแล้วคือเรามีการพูดคุยคอนซัลท์ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนนึงแล้วก็ดูไขมันคือมันต้องเช็คเยอะมากอะค่ะความดันอะไรเงี้ยก็โอเคจะผ่านจ้า